สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูยำไข่ดาวกรอบกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเมนูทำกินง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำยำง่ายๆสำหรับไข่6ฟองเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดองค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายนะคะใครจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวค่ะ5ช้อนโต๊ะแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายเลยค่ะพริกนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยค่ะน้ำยำง่ายๆนะคะก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะโรยผักก่อนเลยค่ะต่ายจะโรยไว้แบบนี้นะคะหอมแดงอันนี้เราทำกินเองล้างไม้ล้างมือให้สะอาดโรยเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวต่ายตกแต่งนะคะด้วยพริกก่อนค่ะอันนี้ที่จริงไม่ต้องใส่นะคะต่ายใส่ให้มันเป็นแบบสีสันสวยงามด้านหน้าเฉยๆต่ายแทรกมะนาวลงไปนะคะตกแต่งนิดนึงค่ะแล้วก็โรยพริกขี้หนูลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูยำไข่ดาวยามดึกค่ะ